รปแล้วก็สอนสอนสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องดีค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนถามจากความสำเร็จนะครับของการอันนี้ก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับของพิซซ่าที่ทำแคมเปญในระดับโลกนะครับซึ่งจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเป็นผู้สนับสนุนลิขสิทธิ์ของทีมชาติอังกฤษในเอเชียนะครับแต่ในส่วนของ4สโมสรนี้เราเป็นครั้งแรกของไอเจนกรุ๊ปที่ทำเป็น global campaign นะครับในการเป็น global partnership กับเขาในส่วนที่เราเลือก4สโมสรนี้เนื่องจากว่า4สโมสรนี้เป็น4สโมสรที่เป็นดาวรุ่งนะครับก็เป็น4สโมสรใหม่ที่น่าจับตามองแล้วก็มีศักยภาพในการเป็นทีมที่จะขึ้นมาเป็นทีมชั้นนำของพรีเมียร์ลีกก็เลยร่วมกันเจรจาแล้วก็จบมาในการเป็นโคเวอร์พันธุ์ชิพด้วยกันนะครับ